คือคำดันหรือเรียกว่าคีย์เวิร์ดหรือเรียกว่าประตูเปิดสู่ช่องเราอันแรกนี่คือหนึ่งค่ะเราต้องมีอันนี้ก่อนนะคะมันถึงจะมีคนดูค่ะใครไม่มีอันไหนรีบไปเติม 1. ต้องมีคีย์เวิร์ดค่ะพอมีคีย์เวิร์ดแล้ว 2. มันต้องมีคำอธิบายคลิปค่ะตรงนี้นะคะเป็นหมายเลข2เข้ามาที่การตั้งค่าการอัพโหลด เข้าไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นและเขียนค่ะคำอธิบายเป็นขั้นตอนที่สองมันต้องเป็นการขยายคีย์เวิร์ดค่ะว่าเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำทำไมบอกให้ครบค่ะบอกให้ครบนะคะอันนี้เป็นอันที่2นะคะพอมีอันที่สองเสร็จแล้วเราต้องมีคำอธิบายช่อง นะคะเข้าไปที่การตั้งค่าการปรับแต่งช่องเข้าไปที่ข้อมูลพื้นฐานนะคะอันที่3เราต้องมีคำอธิบายช่องคำอธิบายช่องนะคะเราจะเขียนคลายคลายหรือก๊อปปี้มาวางเลยก็ได้กับค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดหรือวันเรียกว่าคำอธิบาย ใตยคลิปอันเดียวกันค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นอันที่3ค่ะเราต้องมี3ตัวนี้ก่อนนี่คือสูตรแห่งการเพิ่มการมองเห็นการสร้างตัวตนเมื่อเรามี3ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราจะเอา3ตัวนี้นะคะมาสร้างเป็นคลิปแล้วก็ในชื่อคลิป จะต้องมีคำที่อยู่จาก3ตรงนี้ถ้ามันไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆนะคะเราเอาอไปตั้งชื่อคลิปเลยเราก็ไม่ปังค่ะทุกคนมันจะต้องมีครบก่อนเดี๋ยวนะสลับช่องแป๊บหนึ่ง นนี่ะะคะวันยกตัวอย่างช่องครัวบ้านนาะวันมีอะไรบ้างวันมีคําค้นหาทุกคําที่เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับช่องอาหารมีหมดเลยไม่ว่าเขาอยากจะพิมพ์คําค้นหาอะไรเขาจะต้องเจอเราเสร็จแล้วนะคะเราเอาคําค้นหาตรงนั้นมาตั้งเป็นชื่อคลิปดูคลิปของวันนี้เลยนะคะ นี่นะคะพอชื่อคลิปมันต้องมีคำค้นหาอยู่ในนั้นค่ะทุกคนวันนี้วันดันคำว่าอะไรวันดันคำว่ากับข้าวค่ะวันดันคำว่ากับแกล้มค่ะชื่อคลิปจะเป็นคำค้นหาอันดับสอง ที่คนจะดูรองมาจากชื่อช่องที่ระบบจะดันรองมาจากชื่อชื่อช่องแต่วันดันแค่นี้ค่ะวันนี้วันดันผัดชาหอยเชอรี่อร่อยหอ่อรสแซบเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้มวันได้อะไรอีกคำดันคำดันอันดับหนึ่งคือชื่อช่องคำว่าชื่อช่องของวันวันใช้ชื่อช่องว่าครัวบ้านนาเมนูเด็ดมันได้คำว่าเมนูเด็ดและ YouTube จะทำการผสมคำให้เราเองอัตโนมัติเราได้คำว่าเมนูเด็ดเราได้คำว่ากับข้าวเราได้คำว่ากับข้าวเราได้คำว่าเมนูเมนูเป็นหลักแล้วนะคะเราได้คำว่าเมน,ะะนมูอาหารตามสั่งดูนะคะนี่มีคำว่าอาหารตามสั่งอยู่ตรงนี้วันต้องการโฆษณาร้านให้พี่นึกด้วยค่ะวันก็เลยใส่ชื่อร้านแกมานะคะอันนี้คือดันจากชื่อช่องอันดับหนึ่ง ดันจากชื่อคลิปอันดับ2และดันจากคำอธิบายใต้คลิปเป็นอันดับสามพออันดับ3เนี่ยเวลามีคนค้นหาคำว่าอะไรก็ตาม YouTube จะทำการเซิร์ช เซิร์ชอย่างรวดเร็วเลยแล้วใครมีตรงชื่อช่อง YouTube จะดันขึ้นมาก่อนอันดับแรกใครมีตรงชื่อคลิป YouTube จะดันขึ้นมาเป็นอันดับสองชื่อคลิปและปกมาพร้อมๆกันนะคะและถ้าใครไม่มีชื่อช่องใครไม่มีมีชื่อคลิปเขาก็จะดันมาจากคำอธิบายใต้คลิปนะคะถ้าเราอัปโหลดในคอมพิวเตอร์คำอธิบายใต้คลิปที่มันอยู่ในข้อที่2เนี่ยมันจะมาเองอัตโนมัติ แต่ถ้าเราอัปโหลดในมือถือเราจำเป็นจะต้องทุกคนดูนะนี่คือการอัปโหลดในมือถือวันเป็นคนอัปโหลดในมือถือนะคะเพราะว่ามันง่ายที่สุดยกตัวอย่างคลิปนี้ค่ะอัปโหลดในมือถือไปแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเวลาอัปโหลดในมือถือคำอธิบายใต้คลิปมันไม่มาด้วยแบบนี้ค่ะเมื่อมันไม่มาเราทา